สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีสูตรซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งมาฝากกันนะคะเพียงแค่ใส่ใครทำก็อร่อยค่ะสูตรนี้เนี่ยนะคะพี่ขวดได้มาจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแถวบ้านซึ่งอร่อยมากนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีแค่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาลมะพร้าวซอสปรุงรสน้ำส้มสายชูน้ำปลาน้ำเปล่าน้ำมันกระเทียมเจียวแล้วก็น้ำมันงาค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะพี่ขวดก็จะใช้เป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมตราเด็กสมบูรณ์3ทัพพีค่ะอันนี้พี่ขวดตวงให้แบบง่ายๆเลยนะคะซีอิ๊วดำ4ทัพพีค่ะใช้เป็นตราเด็กสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะซอสปรุงรสฝาเขียว2ทัพพีค่ะน้ำปลาพี่ขวดใช้เป็นปลาหอยนางรมฉลากทองนะคะ2ทัพพีค่ะน้ำส้มสายชู2ทัพพีแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไป2ทัพพีเช่นเดียวกันค่ะสูตรนี้ก็คือเป็นการตวงให้แบบง่ายๆนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ2ทัพพีเช่นเดียวกันนะใส่ลงไปเลยค่ะส่วนน้ำมันงากับน้ำมันกระเทียมเจียวเราจะยังไม่ใส่นะคะเดี๋ยวเราก็ไปเคี่ยวกันได้เลยค่ะเปิดไฟได้เลยนะคะโดยเราจะใช้เป็นไฟกลางแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะสูตรนี้เป็นสูตรจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดังแถวบ้านพี่ขวดนะคะที่เวลาเราไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเราสั่งเป็นแห้งชามน้ำชามนะสำหรับซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งเขาเนี่ยอร่อยมากๆค่ะใครทานก็ติดใจแน่นอนนะคะพี่ขวดลองมาทำดูแล้วค่ะอร่อยเหมือนทานที่ร้านเลยนะคะและที่สำคัญสูตรนี้สามารถทำทีเดียวแล้วเราก็เก็บไว้ทานได้นานๆด้วยค่ะอยากทานก๋วยเตี๋ยวเมื่อไหร่ก็นำออกมาใส่เพียงแค่2ถึง3ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะเราก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งที่ทำทานเองที่บ้านได้เหมือนทานที่ร้านเลยค่ะเราจะเคี่ยวเขาด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะรอจนน้ำตาลละลายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอให้เขาเดือดขอบขึ้นมาสักหน่อยนะคะการที่เรารอให้เขาเดือดเป็นขอบขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้น้ำซอสของเราเก็บไว้ได้นานนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งของเราก็เริ่มเดือดขึ้นมาแล้วนะคะพอดูว่าเขาเริ่มเดือดแบบนี้นะก็ให้เรานำน้ำมันกระเทียมเจียวเทใส่ลงไปได้เลยค่ะน้ำมันกระเทียมเจียวเนี่ยก็ได้จากการที่เราเจียวกระเทียมเวลาทานก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะรวมถึงน้ำมันงาค่ะเพิ่มความหอมอันนี้เราจะใส่อย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวเขาไปอีกครั้งนึงรอให้เขาเดือดกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะเราก็เตรียมปิดไฟได้เลยค่ะสำหรับซอสก๋วยเตี๋ยวสูตรนี้นะคะเราทำเก็บไว้ทานได้นานๆเลยใครทานก็ติดใจแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะพักเขาไว้ให้เขาเย็นสนิทก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็วางพักซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งไว้จนเย็นแล้วใครที่ทานไม่หมดหรือต้องการเก็บไว้ทานหลายๆวันนะคะก็สามารถเทใส่กระปุกกระป๋องได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ทานแล้วทานวันนี้เลยนะก็เตรียมเครื่องก๋วยเตี๋ยวได้เลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทานก๋วยเตี๋ยวกันนะพอเราเตรียมเครื่องก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เพียงแค่ราดซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งลงไปก็เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะปริมาณน้ำซอสที่ราดนะคะก็ขึ้นอยู่กับชามก๋วยเตี๋ยวของเรานะว่าใครชามใหญ่ชามเล็กค่ะแต่โดยปกติก็จะใส่ประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้แล้วค่ะสำหรับก๋วยเตี๋ยวแห้งร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดังนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆเพียงแค่ใส่ใครทำก็อร่อยค่ะ